ค่ะวันนี้นำท่านมาชมวัดที่มีความงดงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนั่นก็คือวัดบางคอนั่นเองค่ะความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงพระอุโบสถเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังมีการจำลองสวรรค์และนรกภูมิให้ท่านได้ชมอีกด้วยค่ะความงดงามของสวรรค์หรือความน่ากลัวของนรกจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันดีกว่าค่ะวัดบางคอสร้างขึ้นเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วหรือในสมัยพระเจ้าอู่ทองโดยชาวมอญซึ่งอพยพมาตั้งรกรากพื้นที่ช่วงหนึ่งวัดบางคอทรุดโทรมมากจนแทบเป็นวัดร้างจนมาในสมัยหลวงปู่เกินเป็นเจ้าอาวาสหรือราวปีพุทธศักราช2495วัดจึงได้รับการบูรณะจนมีความเจริญมาถึงปัจจุบันโดยวัดบางคอจะจัดงานประจำปีในวันที่1ถึง2มีนาคมของทุกปีอุโบสถของวัดเป็นทรงไทยหลังคาลด3ชั้นประดับช่อฟ้าบารกาและหางหงหน้าบานประดับด้วยปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับกระจกสีบานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปเทพนมผนังด้านหน้าอุโบสถตกแต่งด้วยจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยศิลปะอยุธยานามว่าพระพุทธนิมิตและพระพุทธรูปปางต่างๆฝาผนังภายในอุโบสถประดับด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติตอนต่างวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลาแรงปางสมาธิศิลปะอู่ทองนามว่าพระสุวรรณขีดมนดบจตุรมุกเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมอีกแห่งของวัดบางคอหน้าบันมนดบประดับกระจกสีและปูนปั้นเป็นรูปตาลปัตรภายในมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเช่นพระพุทธชินราชจำลองส่วนภายนอกมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นพระเกจิอาจารย์องค์ใหญ่ไว้ใกล้กับมณฑปจตุรมุขนั้นเป็นที่ตั้งของภาพและรูปปูนปั้นนรกขุมต่างๆเช่นกระทะทองแดงโดยในภาพมีการเขียนอธิบายเหตุและผลแห่งกรรมไว้ด้วยนอกจากสวรรค์และนรกภูมิจำลองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างไปแล้วที่วัดบางคอยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นพระเกจิขนาดใหญ่หลายองค์ไว้ให้สักการะกันด้วยค่ะได้มานมัสการพระพุทธรูปท่ามกลางความร่มรื่นเช่นนี้แล้วรู้สึกอิ่มเอมจริงๆค่ะหากท่านผู้ชมต้องการสัมผัสความสุขทางใจเช่นนี้บ้างก็ขอเชิญได้ที่วัดแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ